ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับเนื่องจากเรามีคนที่ทำกฎหมายวันนี้เรื่องของกระทรวงการคลังเนี่ยมี2เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องของพรบ. Trust แล้วก็พรบ.การเก็บภาษีจากการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนะครับแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังซึ่งพร้อมที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านได้นะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องของร่างพรบ. Trust เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยกฎหมายที่เรามีรองรับเกี่ยวกับเรื่อง Trust ก็คือเรื่องของ REIT นะครับจะเป็นอันนั้นเป็น Trust เกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนโดยใช้อสังหาริมทรัพย์แต่ว่า Trust สำหรับส่วนบุคคลยังไม่มีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถามก่อนว่า Trust เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์มากในการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลซึ่งจะสามารถมีในหลายรูปแบบมากสำหรับทรัสต์อย่างปัจจุบันเนี่ยวิธีการที่เราใช้ในการจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลใหญ่ๆก็คือเรื่องของพินัยกรรมหรือไม่ก็ต้องตั้งเป็นกงสีนะครับตั้งเป็นนิติบุคคลแต่มันก็จะสิ่งเหล่านี้ก็จะมีปัญหาอย่างยกตัวอย่างเรื่องพินัยกรรมเนี่ยสมมติว่ายกสมบัติให้ลูกไปนะครับให้ไปทั้งก้อนเลยบางทีลูกใช้หมดภายในปี2ปีนะครับแต่การตั้งเป็นทรัสต์เนี่ยสามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้หมดเลยว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยเมื่อมีดอกผลงอกเงยออกมาแล้วจะค่อยๆออกมาจ่ายเป็นในรูปแบบของเงินเดือนจ่ายใครบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งสำหรับคนที่กลัวว่ายกมรดกให้ลูกแล้วลูกจะไม่สนใจดูแลตัวเองนะครับสมมติว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็สามารถกำหนดได้เลยว่าในกองทรัสต์เนี่ยจะมีเงินปันผลออกมาให้ตัวเองได้เท่าไหร่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์สำหรับคนที่เวลาผู้ได้รับมรดกเนี่ยอายุต่ำกว่าเกณฑ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะตัวทรัสต์เนี่ยก็จะสามารถบริหารจัดการดูแลให้ได้ด้วยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากพอประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายตัวนี้รองรับเนี่ยคนที่อยากจะตั้งทรัสต์ก็จะใช้วิธีการโอนเงินออกไปต่างประเทศนะครับเพื่อไปตั้งทรัสต์ในต่างประเทศทำให้เงินเนี่ยไหลออกจากประเทศโดยเฉพาะตอนที่เราออกกฎหมายมรดกออกมานะครับคนที่มีสินทรัพย์จำนวนมากเนี่ยและต้องการที่จะบริหารจัดการกองมรดกของตนเองก็โอนเงินออกไปข้างนอกนะครับทำให้เงินที่หมุนอยู่ในประเทศเนี่ยลดน้อยลงสาระสำคัญของพรบ.ฉบับนี้นะครับก็คือมีการกำหนดหลักการของทรัสต์โดยทรัสต์เนี่ยหมายถึงเป็นการเกี่ยวข้องของ3ฝ่ายนะครับก็คือผู้ก่อตั้งทรัสต์ก็คือคนที่มีสินทรัพย์ทรัสตีเนี่ยก็คือหมายถึงผู้ที่มาบริหารจัดการกองทรัสต์นี้นะครับแล้วก็ผู้รับประโยชน์โดยที่ระยะเวลาจัดการกองทรัสต์กำหนดให้ไม่เกิน100ปีนะครับและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดขอบเขตการใช้ทรัสต์โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทรัพย์สินส่วนบุคคลและต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนจากประชาชนและการจัดการทรัสต์ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนนะครับก็คือแยกให้ออกอย่างชัดเจนโดยที่คุณสมบัติของผู้ก่อตั้งทรัสต์เนี่ยนะครับจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆก็ได้แต่ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตีและทรัสตีต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์คือหมายความว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามี3ฝ่ายนะครับคือห้ามเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ใช่ชงเองกินเองตบเองหมดนะครับส่วนทรัสตีจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากคณะกรรมการก.ล.ต.นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นิติบุคคลอื่นใดที่ก.ล.ต.กำหนดผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นะครับอาจจะเป็นบุคคลรายเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้แล้วก็การกำกับดูแลตามพรบ.ฉบับนี้นะครับกำหนดให้คณะกรรมการก.ล.ต.เป็นผู้กำกับดูแลนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าเรื่องของภาษีได้การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดมีคำถามเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยถามตอนหลังจากนั้นนะครับร
ร่างพรบการภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐหรือบางที่เขาก็เรียกกันสั้นๆว่า Windfall Tax นะครับจุดประสงค์หลักของพรบฉบับนี้เนี่ยนะครับคือเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเรามีการสร้างระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากดังนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างยกตัวอย่างคนที่มีที่ดินนะครับติดเส้นทางที่รถไฟฟ้าผ่านเนี่ยอยู่ดีๆวันดีคืนดีราคาที่เขาก็เพิ่มขึ้นนะครับ5เท่า10เท่าโดยที่ทางรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนะครับดังนั้นพรบ.อันนี้ก็คือเพื่อต้องการสร้างความเป็นธรรมนะครับระหว่างผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้นกับทางภาครัฐซึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนนะครับและการที่ได้รายได้ตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ทางรัฐเนี่ยสามารถไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมได้เพราะว่าทางรัฐถือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเหล่านั้นเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้โดยที่เขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับสาระสำคัญของร่างพรบ.นะครับกำหนดโครงการที่จัดเก็บภาษีที่เมื่อกี้บอกว่าโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมเนี่ยก็หมายความถึงรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับสนามบินท่าเรือโครงการทางด่วนพิเศษแล้วก็โครงการอื่นๆที่จะกำหนดในกฎกระทรวงนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือครอบครองที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือเป็นเจ้าของห้องชุดมูลค่าเกิน50ล้านบาทและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของโครงการอาคารชุดที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับโดยกำหนดช่วงเวลาจัดเก็บภาษีไว้นะครับมี2ช่วงอันแรกก็คือในระหว่างวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการถึงวันที่โครงการแล้วเสร็จจะจัดเก็บภาษีจากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือห้องชุดตามรัศมีที่กำหนดรอบๆโครงการนะครับและเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือห้องชุดที่มูลค่าเกิน50ล้านบาทและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ครับจะขอย้ำว่ากรณีที่ใช้เพื่อพักอาศัยและใช้ประกอบเกษตรกรรมเนี่ยจะยกเว้นภาษีให้จะเก็บเฉพาะในกรณีที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้นและนอกจากนี้ก็ยังมีห้องชุดที่เจ้าของโครงการอาคารชุดยังไม่ได้จำหน่ายเจ้าของโครงการอาคารชุดที่เป็นเจ้าของห้องชุดเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสียภาษีนะครับผู้ที่จัดเก็บภาษีเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงที่โครงการยังไม่แล้วเสร็จก็จะเป็นกรมที่ดินนะครับหมายถึงถ้าเกิดมีการซื้อขายในระหว่างที่โครงการสาธารณูปโภคยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยตอนที่โอนเนี่ยกรมที่ดินก็จะเป็นคนเก็บภาษีนะครับจากผู้ขายแต่เมื่อโครงการสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่จะมาเก็บภาษีก็คืออปท.นะครับพื้นที่จัดเก็บภาษีกำหนดขอบเขตไว้ไม่เกินรัศมี5กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีคณะกรรมการซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับมาพิจารณาว่าพื้นที่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ไหนที่ใกล้สถานีรถไฟอาจจะเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่านะครับกำหนดเพดานอัตราภาษีให้จัดเก็บภาษีไม่เกินร้อยละ5ของฐานภาษีฐานภาษีก็คือส่วนต่างนะครับของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันที่รัฐเริ่มก่อสร้างโครงการหรือวันที่พรบ.นี้มีผลบังคับใช้นะครับกับวันที่ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จก็คือเก็บ 5% ของราคาประเมินที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือราคาเนี่ยจะใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอแถลงเรื่องของพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับคือพรบฉบับนี้นะครับ เป็นพรบฉบับแรกๆของสพช.เลยครับที่ได้มีการเสนอ
เป็นวาระปฏิรูปของประเทศไทยนะครับพรบฉบับนี้ก็เดินทางมาเป็นเวลาทั้งหมด3ปีกว่าๆแล้วแล้วก็เป็นวันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่มีการพิจารณาของครม.ในการที่จะผ่านพรบฉบับนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของกฤษฎีกาแล้วก็นำไปสู่การเสนอเป็นร่างกฎหมายผมขอเรียนคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ในการตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศครับปกติเราจะมีแค่2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือเรื่องของการให้ตัวของเอกชนดำเนินธุรกิจต่างๆซึ่งเอกชนเนี่ยจะเน้นเรื่องของกำไรเป็นสำคัญพอถึงเวลาเนี่ยก็มุ่งทำกำไรแล้วก็บางครั้งก็ไปกดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนอีกแบบหนึ่งครับก็คือให้รัฐบาลเป็นคนทำครับรัฐบาลก็อาศัยรูปแบบของการดำเนินการแบบรัฐบาลแจกงบประมาณบ้างหรือทำโครงการต่างๆบ้างแต่ว่าอันนั้นก็มีปัญหาเรื่องของข้อจำกัดของงบประมาณใช่ไหมครับพอจะให้ทำเป็นนิติบุคคลก็แจกเงินไปก็หมดตังค์เช่นเดียวกันในต่างประเทศนะครับเรามีรูปแบบใหม่ครับรูปแบบที่3ก็คือการทำวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือที่เรียกว่า social enterpriseอันนี้เป็นสิ่งที่หลายประเทศทำโดยเฉพาะในอังกฤษในอเมริกาครับทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เขาเรียกว่าภาคส่วนที่3 third sector ก็คือว่าเซกเตอร์หนึ่งคือภาครัฐอันที่2คือเอกชนอันที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่กึ่งรัฐกึ่งเอกชนก็คือว่าทำเพื่อสังคมแต่อาศัยโมเดลของการทำธุรกิจเข้ามาประกอบด้วยทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและก็ตอบโจทย์หลายๆคนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าทำไมถึงเรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมมันแตกต่างจากการทำเรื่องของการสงเคราะห์หรือการทำมูลนิธิอย่างไรหลายคนนะครับเคยไปงานวัดใช่ไหมครับเวลาไปงานวัดนะครับก็จะมีโรงเจเนี่ยเขาก็แจกฟรีใช่ไหมครับบางคนก็จ่ายมาแสนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเลี้ยงได้พันคนหรือว่า500คนพอครบ500คนก็ปิดกิจการใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ครั้งหน้าถ้าเกิดหาตังค์ได้อีกแสนหนึ่งก็มาทำโรงเจใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการดันเนินการของโรงเจดังกล่าวเนี่ยอยู่เงื่อนไขว่ามีคนบริจาคมาหรือเปล่าแล้วก็ทำได้วงจำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นโรงเจจะเป็นยังไงครับก็คือว่าเขาจะดำเนินการนะครับก็หาวัสดุต่างๆมาทำอาหารแต่เวลาที่แจกนะครับแจกบนราคาต้นทุนหรือต้นทุนบวกอีกนิดหนึ่งเช่น5 บาทต่อจานซึ่งในนั้นก็มีข้าวมีไข่มีอะไรต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมครับแต่5บาทเนี่ยทำแล้วไม่ขาดทุนพอไม่ขาดทุนนะครับเขาสามารถทำได้เป็นพันเป็นหมื่นหรือ20,000-30,000ก็ทำได้เพราะยิ่งทำไปเขาก็ยังเลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างเลยของการทำแบบสังคมสงเคราะห์ทำแบบมูลนิธิก็คือแจกกับการทำโดยเอาธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเราพบนะครับว่าในหลายประเทศนะครับพอทำลักษณะนี้เนี่ยตัวของการดำเนินการเพื่อสังคมเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างกว้างขวางไม่เป็นภาระแล้วมีความยั่งยืนในการดำเนินการอย่างยิ่งวันนี้ครับเราก็เลยนำพรบฉบับนี้นะครับเข้าสู่การพิจารณาของตัวครม.โดยที่หน่วยงานที่เสนอขึ้นไปก็คือสสว.ครับส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมผมในฐานะผู้กำกับก็เลยมาเป็นผู้แถลงข่าวในวันนี้นะครับตัวของวิสาหกิจเพื่อสังคมครับมีพันธกิจหลักครับคือการแก้ไขปัญหาทางสังคมแล้วก็ไม่มุ่งเน้นเรื่องของการหากำไรสูงสุดมาแบ่งปันกันโดยในส่วนนี้นะครับก็อย่างที่บอกแล้วก็คือว่าจะมีความยั่งยืนแบบธุรกิจแต่ขณะเดียวกันก็มุ่งการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะในลักษณะคล้ายคลึงกับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลแต่ยั่งยืนกว่าแล้วก็สามารถขยายกิจการได้ซึ่งในส่วนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่จำนวนมากแต่ที่เราขาดอยู่คืออะไรครับก็คือว่าเรายังขาดเรื่องของการรองรับทางกฎหมายหลายคนผมพูดชื่อไปนะครับทุกคนจะร้องอ๋อเลยอย่างเช่นอภัยภูเบศร์อ๋อไหมครับเห็นไหมครับดอยตุงครับดอยตุงดอยคำครับเห็นไหมเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วครับคือทำ
ทำเพียงแต่ว่าเราไม่ทันเฉลียวใจครับว่าดอยคำดอยตุงอภัยภูเบศเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อสังคมแต่อาศัยการทำธุรกิจประกอบเข้าไปด้วยอย่างเราซื้อเห็นไหมครับว่าซื้อพวกยาจากอภัยภูเบศเนี่ย ก็ขายแต่ราคาถูกๆทำแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมเรื่องสมุนไพรและขณะเดียวกันก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการเรื่องยาแผนไทยแบบดีๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นถึงความตั้งใจนะครับองค์กรลักษณะนี้ครับในต่างประเทศก็มีหลากหลายอย่างนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาทำอะไรอันที่หนึ่งคือเขามีบริษัทหนึ่งนะครับเขาโฆษณาว่าถ้าเกิดซื้อรองเท้าเขาคู่หนึ่งเขาจะให้รองเท้าเด็กในลาตินอเมริกาคู่หนึ่งครับหรือในแอฟริกาเพราะเขาเห็นรองเท้าแตะเพราะว่าเจ้าของบริษัทนะครับเขาไปที่ทวีปดังกล่าวหรือภูมิภาคดังกล่าวแล้วเห็นเด็กวิ่งตามท้องถนนเท้าเปล่าครับแล้วเขาก็เห็นน้ำที่นองอยู่แล้วเขาคิดว่ามีพวกเชื้อโรคมีการติดเชื้อต่างๆได้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำการกุศลเกิดขึ้นมาลิงก์กับธุรกิจของเขาแล้วประกาศว่าถ้าเกิดซื้อรองเท้าเขาคู่หนึ่งจะมีเด็กน่าสงสารคนหนึ่งได้รองเท้าไปคู่หนึ่งเช่นเดียวกันบริษัทนี้ก็ไปได้ดีนะครับอีกบริษัทหนึ่งเขาทำลักษณะเดียวกันคือแว่นตาครับซื้อแว่นตาของเขาหนึ่งเขาเรียกหนึ่งอะไรนะหนึ่งแว่นเนี่ยฮะหนึ่งคันหนึ่งอันแว่นหนึ่งอันนะครับก็จะไปแจกให้เด็กที่น่าสงสารหนึ่งอันเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการแล้วก็มีหลากหลายอย่างครับบางคนดำเนินการโดยการที่จ้างผู้สูงอายุมาเป็นคนขายของในร้านหรือบางทีนะครับมีโครงการที่ไปเอายาที่ใกล้จะหมดอายุแต่ว่ายังมีคุณค่าอยู่อาจจะเหลือสัก3เดือนเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่กล้าจ่ายยาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเอามาแล้วก็มาให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศนี่เกิดขึ้นในอเมริกาเป็นต้นโครงการเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่มีความคึกคักอย่างยิ่งในต่างประเทศแล้วก็คิดว่าเมืองไทยจะมีความคึกคักเช่นเดียวกันในวันนี้เราก็เลยดำเนินการออกมาเป็นพรบเลยครับหลังจากที่เรามีเป็นระเบียบสำนักนายกแล้วก็เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยเราไปเปิดตัวดำเนินการรับสมัครภายใต้ระเบียบสำนักนายกไปก่อนในวันนั้นนะครับก็มีหลายคนดำเนินการอย่างเช่นมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่าโลคอลไลค์ก็คือเป็นคนทำเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแต่ว่าเป็นหนุ่มสาวที่มีไฟแล้วก็มาช่วยพี่น้องประชาชนทำเรื่องนี้อีกที่หนึ่งนะครับเขาทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็ดำเนินการเช่นเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งครับเขาเอาพวกวัชพืชมาหรือว่าเอาเศษพวกฟางข้าวผักตบชวามาทำเป็นตัวเป็นกระเบื้องผักจากผักตบชวาใช่ไหมครับเป็นฝ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดทำให้ลดเรื่องของอุณหภูมิรวมถึงเสียงไปด้วยพร้อมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาดำเนินการด้วยการที่เราเห็นลักษณะนี้นะครับครม.ก็เลยมีมติเห็นชอบร่างของพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นในพรบ.ฉบับนี้นะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมก็จะมีคำจำกัดความแล้วก็ในคำจำกัดความนะครับก็จะเน้นเรื่องของว่าบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานหรือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมโดยมิได้มุ่งหากำไรสูงสุดมาแบ่งปันกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับนำผลกำไรไม่น้อยกว่า 70% ไปลงทุนในกิจการของตนเองเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อใช้เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้ป่วยผู้พ้นโทษหรือผู้ได้โอกาสอื่นหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆหรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะครับอันนี้ก็คือหัวใจสำคัญก็คือว่าบริษัทเหล่านี้นะครับถ้าบริษัททั่วไปเนี่ยพอกำไรแล้วแบ่งปันกำไร 100% ให้ผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับบริษัทนี้จะแบ่งปันได้สูงสุดแค่ 30% เท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยจะต้องดำเนินการเก็บไว้เป็นการลงทุนในกิจการของตนเองหรือว่าเป็นการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือเรื่องอื่นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราบอกว่าทำเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือจุดเนี้ยเราทำกำไรบ้างให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบ้างแต่ว่าขณะเดียวกันก็เอากำไรส่วนมาก 70% เนี่ยไปขยายกิจการแล้วก็เอาไปให้กับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับใน
ในพรบฉบับนี้นะครับมีสาระสำคัญก็คือเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์การมาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับครั้งนี้จะได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับในอดีตคือทำแต่ไม่ได้รับการจดทะเบียนไม่สามารถใช้ชื่อได้อย่างเต็มปากเต็มคำได้บอกแต่ว่าผมทำ CSR ทำเพื่อสังคมแต่ครั้งนี้เขาสามารถติดป้ายเลยนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมจุดๆๆจะเป็นเพื่ออะไรก็แล้วแต่ก็ต่อไปก็เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมดอยคำวิสาหกิจเพื่อสังคมอภัยภูเบศอันนี้ก็สามารถติดได้เลยแล้วขณะเดียวกันนะครับพอได้รับการจดทะเบียนนะครับก็จะนำไปถึงเรื่องของการรับการส่งเสริมการรับสิทธิประโยชน์โดยสิทธิประโยชน์ประกอบด้วยเรื่องต่างๆประมาณ 4-5 เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรครับจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เรารู้ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกระทรวงการคลังได้ออกประกาศมาเรียบร้อยแล้วยกเว้นภาษีให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมเราก็จะดำเนินการลักษณะเดียวกันโดยใช้ประกาศของกระทรวงการคลังที่มีอยู่ขณะนี้อันที่สองนะครับได้รับการส่งเสริมในการลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับที่ตัดสินใจบริจาคเงินหรือลงทุนร่วมในวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับจะได้รับสามารถหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อันนี้ก็คือ1เท่าอันนี้ก็จะสามารถดำเนินการทำ CSR แล้วก็ลงไปในวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยตรงได้บางบริษัทในขณะนี้นะครับเขาทำโดยการที่ตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วก็บริจาคแล้วให้เขาไปดำเนินการแทนเพราะบางคนผมทราบมาบางคนอยากจะทำกับกลุ่มเนี้ยแต่ไม่อยากจะมีความเกี่ยวข้องด้วยโดยตรงเพราะกลัวว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องรับภาระใช่ไหมครับเขาก็ไปตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมมาแล้วก็บริจาคเงินเข้าไปแล้วเขาดำเนินการต่อไปก็เป็นการได้ชื่อว่าได้ช่วยแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดปัญหาก็ไม่สามารถกลับมาถึงกระทบถึงองค์กรหลักได้อันนี้ก็ทำลักษณะนั้นได้นะครับเราก็จะส่งเสริมนอกจากให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วคนที่ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ก็สามารถหักภาษีได้เช่นเดียวกันหรือบริจาคก็ได้นะครับอยากจะลงทุนเป็นเจ้าของหรือบริจาคเข้ามาก็ได้นอกจากนี้ครับเรายังจะมีเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนคือเงินให้เปล่าเป็นเงินทุนโดยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าเราจะมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมนะครับเรามีหนุ่มสาวจำนวนมากครับที่เขามีไฟแล้วเราก็พิจารณาแล้วว่าคนเหล่านี้บางทีเขาขาดทุนตอนเริ่มต้นเขาอาจจะต้องการเงินเพื่อเอาความฝันของเขาหรือความคิดของเขาไปทำให้เกิดเป็นความจริงเช่นบางคนอาจจะอยากทำเรื่องของตัวช่วยเหลือเด็กพิการเป็นต้นเอาเด็กพิการเนี่ยมาทำซิลสกรีนแต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องไปทำเองตั้งแต่ต้นนะครับเขาไม่มีเงินเขาก็เดินหน้าไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ให้เขาเสนอโครงการเข้ามาตัวของกองทุนก็จะพิจารณาว่าเป็นโครงการที่เพื่อสังคมอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นโครงการที่อาศัยหลักการธุรกิจในการสร้างความยั่งยืนขึ้นมาเราก็บอกว่าโอเคโครงการนี้ให้ไป2ล้านเด็กก็มีหน้าที่ไปดำเนินการเอาเงินที่เราเป็นเงินให้ทุนเนี่ยเอาไปดำเนินการทำความฝันให้เป็นจริงแล้วก็สร้างประโยชน์ให้สังคมเราก็พิจารณาถึงความสำเร็จของเขาต่อมาในภายหลังนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับจะเป็นเงินให้เปล่าเป็นทุนตั้งต้นการร่วมทุนรวมไปถึงการอุดหนุนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยสำหรับกิจการในระยะเติบโตก็ได้เพื่อให้เขาสามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาเป็นธุรกิจที่เข้มแข็งต่อไปนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้เรื่องที่4ครับคือการช่วยเหลือเรื่องของการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจดทะเบียนการจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราจะให้ก็คือว่าพอมาเข้าสู่โครงการเราสำนักงานที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เลี้ยงคอยดูแลแล้วก็ส่งเสริมประเด็นที่2ครับนอกจากสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมที่ปรากฏในร่างพรบฉบับนี้แล้วนะครับยังจะมีเรื่องของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นซึ่งในส่วนนี้ตัวของกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนได้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับการพิจารณาครม.ในวันนี้โดยที่สาเหตุที่เราจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยไม่ใช่เป็นของคนมีเงินอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราบอกว่า
ทุกคนต้องมีเงินที่จะตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมได้นะครับเราก็หมายความว่าเราต้องไปอาศัยบริษัทขนาดใหญ่ใช่ไหมครับหรือบริษัทที่มีกำไรพอสมควรแล้วก็มาตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเป็น CSR ของเขาหรือเด็กที่มีเงินพ่อแม่มีเงินมาตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่เรารู้เลยนะครับมีเด็กจำนวนมากอาจจะเป็นเด็กที่อยู่ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาลัยคิดร่วมกันว่าจะทำลักษณะนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าหาเงินทุนไม่ได้ในอนาคตนะครับเราก็จะมีกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นมาซึ่งกองทุนนี้จะเป็นคนพิจารณาตัวของโปรโพโซต่างๆหรือว่าข้อเสนอต่างๆแล้วก็จะเลือกว่าโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมที่เราอยากจะส่งเสริมให้เกิดเป็นต้นแบบขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เด็กทุกคนที่มีไฟสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ขอเงินส่วนนี้ได้ซึ่งเงินส่วนนี้นะครับโดยหลักจะมาจากเงินบริจาคซึ่งเราเห็นบริษัทหลายๆแห่งนะครับอยากจะช่วยสังคมแต่ไม่อยากจะทำเองก็จะบริจาคเข้ากองทุนนี้แล้วการบริจาคเข้ากองทุนนี้ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีหรือว่าเอาไปหักภาษีนิติเงินได้นิติบุคคลอะไรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเราก็จะมีอำนาจในการขอเงินสมทบจากวิสาหกิจเพื่อสังคมเช่นเดียวกันก็คือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้กำไรเนี่ยเราจะขอให้มีการนำส่งกำไรเข้าสู่กองทุนนี้เช่นเดียวกันเงินที่ได้เข้าสู่สู่การกำไรเนี่ยที่จะจัดมาก็จะเป็นอัตราที่ไม่มากนักปกติภาษีนี่ประมาณ 20% ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นบริษัทปกติพอเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมคือ 0% เราก็อาจจะมีเงินสมทบแล้วแต่อาจจะเปอร์เซ็นต์หนึ่ง 2% ก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามีการกำหนดว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวกองทุนเนี่ยมีเงินไหลเข้ามาระยะยาวแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นมาและขณะเดียวกันเงินบางส่วนที่ออกไปอาจจะเป็นเงินร่วมทุนพอมีเงินร่วมทุนปันผลออกมาก็จะกลับเข้าสู่กองทุนเช่นเดียวกันผมก็คิดว่าตรงนี้น่าจะไปได้อันที่3ครับในตัวของพรบฉบับนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติครับซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนะครับจะเป็นผู้กำหนดนโยบายแผนแม่บทรวมถึงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แล้วก็สนับสนุนเรื่องของการศึกษาวิจัยเพื่อการดำเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยที่เราจะดูตัวต้นแบบจากต่างประเทศแล้วก็ศึกษาสถานการณ์ในประเทศไทยว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมครับคณะกรรมการก็สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้แล้วสุดท้ายครับก็จะมีเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติซึ่งอันนี้ไม่ใช่ราชการไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะครับแต่เป็นองค์กรมหาชนอยู่ใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รับจดทะเบียนจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศแล้วก็สนับสนุนโครงการต่างๆของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเมื่อดำเนินการแล้วนะครับหลายคนคงอยากถามว่าแล้วทำไปแล้วประเทศจะได้อะไรในปัจจุบันนะครับเรามีองค์กรที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่ประมาณ300แห่งแล้วก็มีองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพในการดำเนินการเพื่อสังคมเนี่ยเช่นพวกมูลนิธิเนี่ยอยู่ 25,000 แห่งตัววิสาหกิจชุมชนองค์กรชุมชนสากลเนี่ย 80,000 แห่งโดยเฉพาะแล้วก็องค์กรบริษัทลูกของบริษัทเอกชนที่ต้องการดำเนินการลักษณะกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนเนี่ยอีกพอสมควรเราก็คิดว่าภายใน10ปีนะครับน่าจะเกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมประมาณ 10,000 แห่งทั่วประเทศไทยครับทั้งใหญ่และเล็กอันนี้ก็จะกลายเป็นความคึกคักในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการพี่น้องประชาชนแล้ววันที่ผมไปที่พม.มานะครับท่านรัฐมนตรีพม.ก็บอกว่าหลายเรื่องเลยครับพม.ไม่ต้องทำเองก็ได้ให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ได้อย่างเช่นบ้านพักคนชราบ้านเด็กไร้พ่อแม่คือเด็กกำพร้าใช่ไหมครับเด็กพิการพวกนี้เราเห็นมาหลากหลายอย่างเราสามารถจัดตั้งขึ้นมาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็ให้ตัวการสนับสนุนเข้าไปมีผู้บริจาคเข้าไปแล้วก็ดำเนินการโดยอาศัยหลักการของการดำเนินธุรกิจประกอบด้วยอย่างผมเห็นบริษัทแห่งหนึ่งนะครับชื่อ Nice มั้งครับอันนี้เขาดำเนินการเรื่องของเด็กพิการทางสมองอันนี้เป็นเด็กที่น่าสงสารเลยนะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ออกจากบ้านก็รู้สึกสงสารลูกใช่ไหมครับก็เป็นห่วงอยู่เสมอมาบริษัทนี้นะครับรับเงินมาจากบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเป็น department store ของประเทศไทยผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันหรือเอ่ยชื่อก็ได้ชื่อเซ็นทรัลเสร็จแล้วแต่ผมไม่เกี่ยวข้องนะครับเขาตัดสินใจทำโครงการนี้แล้วก็บริษัทชื่อ Nice เนี่ยเขาก็จะไปรับเอาเด็กที่พิการเนี่ย
มาพ่อแม่มาส่งตอนเช้าเขาก็อยู่ร่วมใช่ไหมครับดูแลเด็กทั้งวันเด็กเนี่ยก็ทำซิลสกรีนครับทำเสื้อเชิ้ตซิลสกรีนพอทำเสร็จเนี่ยก็ไปขายที่ห้างหรือเอาเป็นของฝากแล้วก็รู้ว่ามาจากเด็กที่พิการทางสมองทุกคนก็ดีใจที่ช่วยสนับสนุนใช่ไหมครับอันนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยมีธุรกิจเกิดขึ้นแล้วก็สามารถทำธุรกิจดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินรายได้เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการต่อเนื่องของความยั่งยืนของการดำเนินการไม่ต้องพึ่งจากเงินบริจาคจากบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมาเราก็หวังนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีทั้งผู้สูงอายุผู้ยากไร้บางคนอาจจะทำบ้านพอเพียงที่มีราคาแค่19,000แล้วก็ประกาศนะครับซื้อบ้านจากเรา1 หลังจะมีบ้านพอเพียง3 หลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคทางการตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้อันที่2ครับเราตั้งใจว่าจะมีการจ้างงานกับกลุ่มเป้าหมายอย่างที่บอกนะครับในพรบ.ก็จะเขียนเลยว่าเงินกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถออกปันผลได้ 30% ส่วนที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ลงทุนหรือเอาไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้พิการ2 ล้านคนผู้สูงอายุ12 ล้านคนผู้ด้อยโอกาสอีกประมาณ5 ล้านคนรวมถึงประมาณ19 ล้านคนครับประมาณ1 ใน 3ของประเทศซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะครับก็อาจจะดำเนินการให้เขาเนี่ยมีกำลังแล้วก็สามารถดูแลตนเองได้บางคนนะครับอย่างผู้สูงอายุก็อาจจะมีโอกาสที่ทำธุรกิจต่างๆเหล่านี้ได้เช่นสมมตินะครับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมาช่วยอ่านอัดเสียงทำเป็นนิทานเด็กก่อนนอนแล้วก็ทำไปเป็นเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านั้นพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่อยู่กับจินตนาการของคนแล้วครับว่าเราจะเอากลุ่มนึงมาทำประโยชน์ให้กับกลุ่มนึงและขณะเดียวกันได้รับเงินบริจาคเข้าไปแล้วก็เลี้ยงตัวเองอย่างไรทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรนอกจากนี้นะครับเราก็คิดว่าในอนาคตนะครับก็จะเกิดระบบอีกแบบนึงก็คือการรับรองมาตรฐานแล้วก็การประเมินผลสัมฤทธิ์กับการดำเนินโครงการทางสังคมแล้วก็ส่งเสริมตลาดการลงทุนในสังคมระยะยาวเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทที่รับเงินจากกองทุนไปนะครับเขาก็ต้องพิสูจน์ตนเองใช่ไหมครับว่าเขาได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาทำประโยชน์อย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้ประเภทแจกเงินไปแล้วก็บริจาคไปเฉยๆแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องถามเขาด้วยว่าเงินที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยมาจากบริษัทหรือผู้บริจาคเข้ามาเวลาเราให้บริษัทออกไปเราก็อยากจะรู้ว่าเขาทำประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจะได้ตอบได้แล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ในกระบวนการของการจัดสรรเงินแล้วเราก็หวังเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถขยายเรื่องของการบริจาคออกเป็นกว้างขวางขึ้นจากเดิมจากปัจจุบันที่เราให้เฉพาะบริษัทสามารถบริจาคเข้ามาได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราจะรวมใจของคนไทยนะครับช่วยกันทำ CSR แบบวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนำเสนอวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวาระปฏิรูปสำคัญของประเทศไทยที่น่าจะยั่งยืนอย่างยิ่งครับของผมเรื่องเดียวครับสั้นๆเป็นเรื่องต่างประเทศนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่12-13 กรกฎาคม 2561ซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของนายไมตรีปาละสิริเสนาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะครับทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับศรีลังกาในด้านต่างๆซึ่งระหว่างการเยือนครั้งนี้จะมีการออกแถลงข่าวร่วมนะครับซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ติดตามความร่วมมือทวิภาคีไทยศรีลังกาในด้านต่างๆเช่นด้านการเมืองเศรษฐกิจความร่วมมือทางวิชาการการเกษตรประมงวัฒนธรรมศาสนาการท่องเที่ยวแล้วก็ความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็ภูมิภาคีซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งได้เป็นทั้งหมด4 สาขานะครับสาขาแรกจะเป็นสาขาการค้าและการลงทุนจะมีการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2563พร้อมทั้งจะรักษาดุลการค้าระหว่างกันแล้วก็จะมีการเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการลงทุนพร้อมทั้งเปิดการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงด้านการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกานะครับจะมีการเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็
สาขาที่สองจะเป็นสาขาในเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนานะครับจะมีการเป็นสักขีพยาสักขีพยานในการลงนามแผนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกานะครับสาขาที่สามเป็นสาขาด้านการเกษตรซึ่งประธานาธิบดีศรีลังกาได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการทำฝนหลวงนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำและชนประทานสำหรับการเกษตรในศรีลังกาแล้วก็จะมีการแสดงความยินดีต่อความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของทั้งสองประเทศแล้วก็จะมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการประชุมคณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรนะครับส่วนสาขาสุดท้ายเป็นด้านอื่นๆซึ่งจะมีการเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารต่างๆเพิ่มเติมเอกสารแรกก็เป็นสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาซึ่งเรื่องนี้ทางคณะรัฐมนตรีของเราได้เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคม2561นะครับร่างเอกสารที่2เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าพื้นฐานระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานศรีลังกาส่วนเอกสารสุดท้ายจะเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าแห่งซีลอนครับสวัสดีค่ะจะขออนุญาตพูดเรื่องแต่งตั้งวันนี้นะคะขอเริ่มที่เรื่องแต่งตั้งก่อนแล้วก็จะต่อด้วยครม.สัญจรนะคะแล้วก็อาจจะมีที่ท่านนายกสั่งการวันนี้ในที่ประชุมครม.สักเล็กน้อยว่าท่านอยากให้เร่งรัดเรื่องอะไรบ้างอะค่ะในเรื่องส่วนของการทำงานของข้าราชการเริ่มที่แต่งตั้งเลยนะคะเรื่องแรกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้แต่งตั้งนางสาวดารณีลิขิตวรศักดิ์จากเดิมดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะกระทรวงต่างประเทศนะคะขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งนางภัทรวรรณเวชศาสตร์ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไปค่ะกระทรวงการต่างประเทศขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศจำนวน2รายนะคะ1นายวสินเรืองประทีปแสงตำแหน่งกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะ2นายธานีแสงรัตน์ตำแหน่งกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนะคะต่อไปนะคะกระทรวงการคลังขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายปรเมธีวิมลสิริดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1กรกฎาคม2561ค่ะต่อไปนะคะกระทรวงคมนาคมขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนรวม3คนแทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ3ปีดังนี้ค่ะ1พลอากาศเอกพระเดชวงศ์ปิ่นแก้วดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ2นางสาวพจนีอัธรสพิญโยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ3นายนพดลวณิชวรนันท์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะต่อไปนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
นางวิไลวรรณทัพพวงศ์ศรีเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปซึ่งก็คือวันนี้นะคะและท่านสุดท้ายนะคะกระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนายสุรงค์บุญกุลเป็นประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องแต่งตั้งที่ตำแหน่งที่สำคัญในวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบอร์ดอีกสัก2เรื่องอะค่ะอันนี้เดี๋ยวรอจากทางสำนักโฆษกแล้วกันนะคะนี่สามารถถ่ายภาพได้ค่ะต่อไปนะคะขอสรุปที่คณะรัฐมนตรีนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคะด้วยท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่5/2561และตรวจราชการระหว่างวันที่23ถึงวันที่24กรกฎาคม2561ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรนะคะโดยกำหนดการนายกรัฐมนตรีจะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีและจะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีณจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในส่วนของเรื่องสารัตถะนะคะจะมีท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะเป็นผู้ดำเนินการด้านสารัตถะค่ะของการประชุมในครั้งนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องครม.สัญจรนะคะที่เตรียมการไว้ใน2จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะคะตอนท้ายของการประชุมนะคะท่านได้กล่าวถึงว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลือก่อนการเลือกตั้งประมาณ8เดือนนี้ค่ะท่านอยากจะให้ข้าราชการต่างๆแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะคะดำเนินการในเรื่องต่างๆดังนี้ที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ต้องมีผลงานให้พี่น้องประชาชนเห็นโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะก็แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆประมาณ10เรื่องนะคะได้แก่ 1. เรื่องปฏิรูปตำรวจ 2. เรื่องการปฏิรูปการศึกษา 3. เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ 4. การบริหารจัดการขยะทั่วประเทศซึ่งเรื่องขยะเนี่ยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเน้นว่าทุกจังหวัดจะต้องมีการกระบวนการบริหารจัดการขยะที่ถูกกฎหมายทั้งหมดนะคะท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยช่วยกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองว่ากระบวนการจัดการขยะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องมีการจัดการขยะที่ถูกต้องนะคะ 5. เรื่องการบริหารระบบราชการโดยท่านได้เน้นย้ำให้กพร.และกพ.นะคะดูเรื่องการปรับย้ายที่ชัดเจนแนวทางการรับราชการของข้าราชการในหน่วยงานต่างๆนะคะเรื่องการบรรจุข้าราชการเข้าใหม่รวมถึงพนักงานและลูกจ้างนะคะจะต้องมีความชัดเจนและท่านได้เน้นย้ำว่าสำหรับพนักงานราชการหรือข้าราชการที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะต้องมีรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงชีพให้ได้นะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมุ่งเน้นการลดจำนวนข้าราชการลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยท่านให้กพ.และกพร.ไปพิจารณาหาแนวทางที่ชัดเจนโดยที่ท่านยกตัวอย่างว่าในสมัยที่ท่านนายกเนี่ยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยท่านก็ได้มีการลดจำนวนได้วางแผนการลดจำนวนข้าราชการทหารลงนะคะซึ่งท่านก็มองว่าเป็นผลสำเร็จในเรื่องนี้ก็อยากให้หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนำไปปรับปรุงโดยจะเน้นย้ำเรื่องการบริหารระบบราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการลงด้วยอะค่ะ6ในเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆซึ่งก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้ประเทศของเราก็มีเรื่องอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นท่านได้เน้นย้ำว่าเรามีศูนย์บรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของศูนย์ประสานงานของรัฐบาลที่เรียกว่าศูนย์พีหมอกเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยค่ะพีหมอกเนี่ยจะต้องสามารถลิงก์แล้วก็ติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านภัยพิบัติทุกหน่วยงานได้ทั้งนี้เนี่ยเพื่อถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรท่านจะได้สามารถสั่งการได้ค่ะ
7นะคะสืบเนื่องจากเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติแล้วท่านนายกได้เน้นย้ำว่าการใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการจัดระเบียบในการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยและอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะโดยก็จะต้องมีการวางแผนให้ความช่วยเหลือเชื่อมโยงกับหน่วยงานเอกชนไม่ว่าจะเป็นสมาคมต่างๆแล้วก็เมื่อเราขอยืมอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นจากหน่วยงานต่างๆมาแล้วเนี่ยค่ะเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะต้องส่งคืนต้นสังกัดเขาและท่านได้ย้ำว่าถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วการส่งคืนเนี่ยจะต้องส่งคืนในสภาพเดิมและอยู่ในสภาพดีไม่ใช่ว่าเอาของเขามาใช้แล้วแล้วก็ใช้แล้วเสียใช้แล้วพังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งคืนเขาไปในสภาพเดิมหลังจากที่ใช้แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะเรื่องที่8ท่านได้เน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยที่ท่านมองว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นแผนงานระยะยาวแต่ในช่วงนี้เนี่ยค่ะในแผนงานระยะสั้น1ปี2ปี5ปีที่ได้วางแผนเอาไว้เนี่ยค่ะจะต้องทำให้เกิดผลให้ได้แล้วก็อยากให้แผนการปลูกพืชต่างๆเนี่ยต้องทำให้สอดคล้องกับ AgriMap ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องที่9นะคะเรื่องโครงการต่างๆจากการที่ท่านนายกท่านได้ลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจะได้เห็นว่าจะมีโครงการต่างๆที่ในแต่ละพื้นที่เสนอขอมามากมายนะคะแล้วก็ท่านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมนำเสนอให้ท่านแล้วก็ท่านจะได้พิจารณาว่าอันไหนที่ทำได้เร็วทำได้ก่อนจะให้ตอบสนองในแต่ละพื้นที่ให้ได้รวดเร็วในทันทีด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นที่ท่านสั่งการในเรื่องสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ท่านได้เน้นย้ำว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยค่ะประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะท่านก็อยากให้ประเทศของเรามีการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยว่าให้เขามีให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะไม่ใช่ว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วถูกทอดทิ้งแต่อยากให้แบบว่ามีการเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะค่ะอันก็หมดเรื่องสั่งการที่สำคัญสำคัญของท่านนายกแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ